วันนี้เรามีเมนูมะขามแก้วมาฝากค่ะใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นดราย เนเจอร์เทสและแป้งข้าวโพดละลายน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะพักไว้ให้เย็นใส่น้ำตาลทรายลงในส่วนผสมมะขามที่เตรียมไว้ตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกป่นนวดผสมให้เข้ากันปั้นเป็นก้อนกลมขนาดเล็กนำลงวางในน้ำตาลทรายสำหรับคลุกโรยน้ำตาลทรายพับด้านบนพักไว้ประมาณ 30-45 นาทีนำมะขามแก้วห่อด้วยกระดาษว่าวที่มีแผ่นพลาสติกลงอยู่ด้านบนจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นDry Nature Tasteจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ